สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการรอบรู้กับมสท.รายการที่อัดแน่นด้วยสาระและประชาสัมพันธ์พบกันทุกๆสัปดาห์นะคะสำหรับวันนี้เราจะคุยกันในประเด็นที่ว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกคนและทุกระดับชั้นในโครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้ากับโครงการสัมฤทธิบัตรค่ะในโครงการนี้นะคะนักศึกษาทุกท่านไม่ว่าจะเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษานะคะก็สามารถสมัครเข้ามาร่วมโครงการได้หลังจากนั้นนะคะก็สะสมชุดวิชาที่สอบผ่านนะคะนำมาเทียบโอนเข้าสู่หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ค่ะโครงการสัมฤทธิบัตรนะคะมีประโยชน์นะคะประเด็นที่หนึ่งก็คือว่านักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ยจะสามารถจบปริญญาตรีได้ทั้งที่เรียนอยู่ในระดับม.ปลายก็ได้นะคะแล้วก็ยังเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาทำให้เราได้เรียนในระดับที่ชั้นได้สูงขึ้นก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราได้เป็นเกียรติอย่างมากนะคะที่ได้เชิญน้องนะคะที่ผ่านโครงการสัมฤทธิบัตรมาถ่ายทอดประสบการณ์ถ่ายทอดเทคนิคนะคะในการเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรให้เราทุกท่านได้รับชมกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางเราได้รับเกียรติจากน้องสุภนิดาอภัยวงศ์นะคะคุณพ่อสดนะคะแล้วก็คุณแม่อนุจรานะคะนั่งอยู่ข้างๆเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นนะคะขออนุญาตแนะนำตัวเริ่มจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องก่อนได้เลยนะคะสวัสดีครับผมนายสดอภัยวงศ์ครับคุณพ่อเด็กหญิงใบบัวครับคุณพ่อใบบัวครับสวัสดีค่ะดิฉันอนุชราขวัญดีเป็นแม่ของเด็กหญิงสุปานิดาใบวงศ์ที่เรื่องชื่อเล่นว่าใบบัวค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงสุภนิดาไพวงศ์ชื่อเล่นว่าใบบัวกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นป.6ค่ะอยู่โรงเรียนรัตนศึกษาค่ะค่ะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะคะก่อนอื่นขอสอบถามน้องใบบัวนะคะว่าทราบว่าน้องใบบัวเนี่ยเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรหลายชุดวิชาแล้วนะคะไม่ทราบว่าน้องใบบัวเรียนมากี่ชุดวิชาแล้วคะ14ชุดวิชาแล้วค่ะโอ้เก่งมากเลยค่ะเก่งมากเลยแล้วทราบว่าเรียนมาตั้งแต่อยู่ชั้นไหนคะตอนจะขึ้นป.4ค่ะโอ้ก็คือป.3ใช่ไหมคะเป็นปิดเทอมใหญ่ค่ะโอ้ก็คือตั้งแต่ชั้นป.4เลยนะคะโอ้เยี่ยมเยี่ยมมากเลยเมื่อตอนวันที่25สิงหาคมนะคะทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยมีพิธีมอบประกาศนียบัตรแล้วก็สัมฤทธิบัตรนะคะให้กับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทราบว่าในพิธีในครั้งนั้นเนี่ยน้องใบบัวก็ได้ร่วมพิธีด้วยนะคะตอนนั้นน้องใบบัวเนี่ยมารับประกาศนียบัตรโครงการสัมฤทธิบัตรเนี่ยกี่ชุดวิชาคะ8ชุดวิชาอ๋อ8ชุดวิชาเก่งมากเลยนะคะเออคราวนี้แม่ก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะคราวนี้จะขออนุญาตสอบถามความรู้สึกนะคะเริ่มจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องใบบัวนะคะว่าตอนที่น้องใบบัวเข้าร่วมพิธีพระราชทานมอบประกาศนียบัตรและโครงการสัมฤทธิบัตรเนี่ยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณน้องเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างคะเชิญคุณพ่อเลยค่ะครับผมรู้สึกดีใจมากครับเห็นลูกสาวประสบผลสำเร็จก็มีความสุขเพราะโดยหลักก็คือใจผมก็อยู่ที่เขาแหละเห็นเขาตั้งใจเรียนก็มีความสุขมีอย่างเดียวก็คือมีความสุขครับผมค่ะสำหรับแม่นะคะก็รู้สึกภูมิใจมากภูมิใจที่ลูกทำได้ลูกมีความพยายามค่ะก็มีความภูมิใจนะคะก็ได้เรียนไปตั้งแต่เด็กๆอยู่ชั้นนี้ก็สามารถเอาความรู้ที่ได้เนี่ยก็ไปต่อยอดได้ค่ะชื่นชมนะคะนี่สอบถามน้องใบบัวอีกนิดนึงนะคะว่าที่เรียนสัมฤทธิบัตรเนี่ยเราสามารถเทียบโอนไปสู่ระดับปริญญาตรีได้นะคะน้องใบบัวก็เรียนมาเยอะเลยนะคะตอนนี้น้องใบบัวตั้งใจที่จะเทียบโอนปริญญาตรีในสาขาอะไรคะ
ถ้าจะให้เทียบโอนนะคะก็จะเป็นสาขานิติศาสตร์ค่ะอืมสักอุ๊ยน่าสนใจเก่งมากเลยนะ แล้วไม่ทราบว่าน้องใบบัวเนี่ยมีแรงบันดาลใจอะไรได้มั้งคะจากที่เรียนสำริดที่บัตรแล้วนะคะก็ที่เรียนสาขานิติศาสตร์เนี่ยอาจจะเพราะคุณพ่อก็ได้ค่ะคุณพ่อเรียนอยู่ทางสายกฎหมายอยู่ค่ะคุณพ่อเป็นแรงบันดาลใจนะคะสอบถามน้องใบบัวอีกนิดนึงว่ามีวิธีจัดสรรเวลาเรียนอย่างไรบ้างคะเพราะว่าเราเรียนคู่กันไปค่ะค่ะก็จัดสรรเวลาเรียนในเวลาเรียนปกติกับเรียนของมสท.ก็เรียนปกติที่โรงเรียนก็จะมีการจัดเรียนเสริมให้อยู่แล้วค่ะก็ที่บ้านก็จะมาอ่านหนังสืออยู่เพิ่มแล้วก็ทำการบ้านแล้วถ้าเหลือเวลาก็ประมาณ1ชั่วโมงก็จะอ่านหนังสือของมสท.ค่ะดีๆเลยนะคะอันนี้สอบถามคุณพ่อคุณแม่อีกนิดนึงนะคะเริ่มที่คุณพ่อก่อนแล้วทางตัวคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีคำแนะนำอย่างไรบ้างกับน้องใบบัวในเรื่องของการเรียนคะเพราะว่าเรียนสองอย่างไปพร้อมกันค่ะเชิญคุณพ่อเลยค่ะโดยหลักของความเป็นคุณพ่อส่วนมากจะกังวลคือโดยหลักผมแต่ลูกอยากเรียนก็ยินดีก็คือโดยหลักคืออยากให้เขาเรียนวิชาหลักก่อนวิชาพื้นฐานที่ใช้ในชั้นประถมแต่เมื่อลูกเรียนแล้วเห็นเขามีความสุขไม่เครียดไม่อะไร ก็ยินดีดีใจด้วยว่ารู้สึกว่ามีความสุขเพราะเขามาเรียนกับวิชาที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันด้วยแต่ใจลึกๆก็คืออยากให้เขาเลือกทางอื่นมากกว่าแต่เมื่อเขาเลือกทางนี้แล้วเราก็มีความสุขในความสุขคือตรงนั้นคือจะกังวลในส่วนที่อายุยังน้อยยังอยู่ในชั้นประถมบอกว่ามันจะเหมาะสมไหมในส่วนระดับมหาวิทยาลัยอะไรตรงนี้กลัวพื้นฐานหลักเขายังไม่แน่นพอก็คืออย่างนี้ก็คือแต่พอเห็นเขาเรียนแล้วเขาตั้งใจเรียนแล้วเขาผลกระทบไม่เกิดผลกระทบอะไรก็คือไม่มีอะไรก็คือเห็นเขามีความสุขก็ทยอยดีใจไปด้วยทยอยอันนี้หน้าบานไปด้วยที่จริงก็ไม่ได้ทำอะไรใจเขาตั้งใจของเขาเองไม่ได้อะไรครับค่ะสำหรับแม่นะคะก็คือตอนแรกก็เริ่มต้นจากอยากให้ลูกลองว่าทำได้หรือเปล่าก็เอาเริ่มจากวิชาพื้นฐานก่อนก็คือเริ่มจากวิชาทักษะชีวิตพอเขาทำได้แล้วก็คือทยอยเก็บวิชาพื้นฐานมาเรื่อยๆก็เลยถามเขาว่าจะเรียนอะไรเขาก็บอกอยากเรียนกฎหมายแม่ก็เลยศึกษาว่าควรจะลงวิชาไหนก่อนวิชาไหนหลังก็ลงให้เขาเรียนดูเห็นเขาทำได้แม่ก็พยายามจะดูเรื่องเวลาว่าแม่เขานอนดึกเกินไปแล้วก็ช่วยเขาวางแผนช่วยหาข้อมูลว่าควรจะอ่านตรงไหนก่อนนั้นตรงไหนหลังประมาณนั้นค่ะไม่ต้องกังวลนะคะวิชามสท.นะคะช่วยสนับสนุนแน่นอนค่ะไม่มีปัญหาแน่นอนสอบถามน้องใบบัวต่อไปนะคะว่าการเรียนโครงการสำริดที่บัตรเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับน้องบ้างคะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างคะกับตัวน้องใบบัวค่ะก็นะคะของมสท.เนี่ยก็จะมีวิชาที่คล้ายๆกับที่เรียนตามปกติในชั้นประถมเหมือนกฎหมายบางทีก็มีในสังคมตอนที่หนูเรียนไทยศึกษาส่วนใหญ่ก็จะเป็นประวัติศาสตร์ของไทยก็จะไปตรงกับวิชาประวัติศาสตร์ค่ะก็คือเสริมกันได้ประโยชน์ทั้งสองทางนะคะสอบถามคุณแม่อีกนิดนึงค่ะคุณแม่คิดว่าการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยมีความสำคัญกับคนเราแค่ไหนคะแม่คิดว่าสำคัญนะคะสำคัญที่สุดเลยตอนนี้พอลูกเรียนแม่ก็คือไม่ได้ลงเรียนแบบเป็นทางการแต่แม่ก็ต้องศึกษาไปควบคู่ไปกับเขาด้วยเพื่อที่จะมาสอนเขามาติวเขาแม่คิดแล้วแม่ก็ได้ความรู้ทางด้านกฎหมายทั้งที่แม่ไม่มีความรู้เลยแม่ก็เลยดีตอนนี้เราได้ความรู้เพิ่มขึ้นจากการที่เรามาสอนลูกมาติวลูกแม่คิดว่าการศึกษาตลอดชีวิตนี่เป็นอะไรที่เยี่ยมมากๆค่ะแหมน่าชื่นชมมากเลยนะคะอันนี้จะขอถามทั้ง3ท่านนะคะเริ่มจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องใบบัวนะคะว่าความประทับใจที่ได้รับจากความสำเร็จทางการศึกษาในครั้งนี้ที่เรียนกับมสท.ค่ะมีความประทับใจอะไรบ้างคะเชิญคุณพ่อเลยค่ะจากโครงการนี้ก็เกินความคาดหมายที่ผมคาดหวังไว้ว่าลูกสาวผมรู้สึกว่าเขาเก่งมากขึ้นจากเขาคิดเป็นระบบ
คิดเป็นระบบดูจากตัวชี้วัดจากผลที่เขาสอบเนี่ยได้ทั้ง14ชุดวิชานอกจากที่เขาสอบได้แล้วเขายังเอาความรู้นี้ไปเรียงความที่ครอบครัวรู้สึกภูมิใจมากก็คือวันแม่เนี่ยเมื่อวันแม่ที่ผ่านมาเมื่อวันที่12เนี่ยได้ที่3เนาะเขียนมารับรางวัลจากพระองค์ท่านที่เก่งมากเลยนะคะองค์สมศักดิ์ศรีครับเก่งมากเลยพระองค์สมครับค่ะครับได้นะนี่ก็คือทำให้ถ้าเป็นภาษาแบบบ้านๆทำให้รู้สึกภูมิใจพ่อไม่มีอะไรพ่อก็หน้าบานไปด้วยหน้าบานก็ หน้าบานก็คือเห็นลูกประสบผลสำเร็จครับก็คือจากความรู้ตรงนี้เขาเอาไปพัฒนาเพื่อไปทำอย่างอื่นได้เกินความคาดหมายครับค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อคุณแม่สำหรับแม่คิดว่าที่ลูกได้รางวัลจากการเขียนเรียงความเริ่มต้นจากที่เขาเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารของมทท.ทำให้เขารู้จักที่จะใช้คำเชื่อมและแล้วก็อะไรพวกนี้เขาสามารถใช้ได้ถูกต้องแล้วก็สามารถเรียงประโยคอะไรได้อย่างสวยงามก็คือเป็นผลมาจากวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารแล้วก็เริ่มเขียนเรียงความค่ะตรงนี้ก็คือเป็นความภูมิใจมากๆที่เขาไปได้รางวัลตรงนี้มาแล้วความภูมิใจอีกอย่างหนึ่งก็คือความประทับใจก็คือคิดว่าการที่เขามาเรียนตรงนี้เขาเป็นเด็กประถมแล้วเขาประสบความสำเร็จก็คือมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอีกมากคนอีกหลายๆคนที่จะเข้ามาทดลองเรียนดูไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ที่โตไปแล้วบางคนพอมาเห็นใบบัวเรียนเขาก็กลับมาเรียนอีกตรงนี้แม้ว่ามันจะเป็นประโยชน์แก่สังคมที่เขาได้รู้ว่าน้องเด็กประถมยังมีความพยายามและตัวเขาก็ต้องพยายามเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะให้ตัวเองประสบความสำเร็จค่ะสำหรับหนูนะคะคือว่าก็มีความประทับใจค่ะก็สามารถเอาความรู้ที่ได้ถ้าอยากเรียนต่อสายนี้จริงๆอยากไปเป็นอัยการผู้พิพากษาก็สามารถเอาความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเพื่อทำความฝันให้เป็นจริงได้ค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้น้องใบบัวเนี่ยเชิญชวนเพื่อนๆนะคะพี่ๆน้องๆหรือว่าท่านผู้ชมที่มีความสนใจในโครงการสัมฤทธิบัตรหรือการเรียนกับมสท.นะคะว่าให้มาเข้าร่วมโครงการสัมฤทธิบัตรด้วยกันลองเชิญชวนเพื่อนนิดนึงค่ะก็คนที่สนใจอยากจะเรียนทางมสท.นะคะก็อาจจะลงเป็นสัมฤทธิบัตรก่อนก็ได้ค่ะก็ในโครงการสัมฤทธิบัตรก็สามารถเก็บเป็นแต่ละรายวิชาโดยก็ดูจากหนังสือของทางมสท.ที่อาจจะขายตามเซเว่นอะไรแบบนี้ค่ะก็สามารถเอามาต่อยอดเรียนรู้ได้ค่ะแล้วก็สามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือชีวิตในการเรียนปกติได้ค่ะโอ้น่าชื่นชมมากเลยนะคะครอบครัวคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องใบบัวนะคะถือว่าเป็นแรงบันดาลใจนะคะสำหรับหลายๆคนนะคะว่าเมื่อมสท.เปิดโอกาสทางการศึกษาแล้วนะคะถ้าเราสนใจมันช่วยเปิดโอกาสของเราช่วยเพิ่มโอกาสในชีวิตของเราจริงๆค่ะสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ได้ชมรายการในวันนี้นะคะแล้วก็มีความสนใจในโครงการสัมฤทธิบัตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราต้องขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อสดนะคะแล้วก็คุณแม่อนุจราแล้วก็เด็กหญิงสุภณิตาอภัยวงศ์หรือน้องใบบัวมากๆเลยนะคะกราบขอบพระคุณมากค่ะค่ะในช่วงท้ายของรายการนะคะก็จะมีภาพบรรยากาศนะคะพิธีมอบประกาศนียบัตรและสัมฤทธิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในโครงการสัมฤทธิบัตรมาให้ทุกท่านได้ชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะฝากใจไว้ต่อกันฝากสัมพันธ์ไว้ดี
ผมชื่ออาจารย์สุพรัตน์พัฒน์เจริญครับมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมครับปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปในหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตครับรู้จักกับมสทก็คือจากทางอินเทอร์เน็ตครับแล้วก็สิ่งที่สนใจในการมาเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนก็คือเราต้องการนำความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะต่างๆที่ครูควรจะมีครับไปใช้ในการพัฒนาเด็กนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรนี้ก็คือกบวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่ผมเป็นอาจารย์จำหลักสูตรอยู่ครับรู้สึกยินดีครับเพราะว่ามสทก็คือเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจในการศึกษาทุกคนทุกอายุแล้วก็ทุกวัยครับเพื่อให้ได้รับการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือว่าอย่างอื่นต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดีครับก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนครับทั้งเด็กผู้ใหญ่แล้วก็วัยหลายๆคนครับเข้ามาเรียนในมสทเพราะว่ามสทเปิดโอกาสให้เราเรียนรู้ได้ตามใจในสิ่งที่เราอยากจะเรียนหรือว่าสนใจได้ให้ตรงกับตัวเองที่ค่อนข้างตรงมากที่สุดครับชื่อนางสาววชมนภกิจสัพพวีนะคะอายุ16ปีตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนศึกษานารีค่ะจบหลักสูตรสัมฤทธบัตรค่ะชุดวิชาไทยศึกษาสังคมโลกมนุษย์แล้วก็เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมค่ะทางบ้านแนะนำมาค่ะเพราะว่าจะได้เรียนจบในระดับชั้นปริญญาตรีได้เร็วขึ้นลดเวลาในการศึกษาค่ะรู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจในการศึกษาต่อค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนให้มาศึกษาที่มสทนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่หรือว่ากำลังทำงานอยู่เพราะว่ามสทได้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้จากเวลาว่างที่ทำที่ไหนก็ได้ได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้จบการศึกษาได้เร็วขึ้นได้จบปริญญาพร้อมกันหลายๆใบได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับกับผมทวีแสนภักดีครับปัจจุบันนี้ผมอายุ66ปีนะครับความรู้ที่จบจากการศึกษาเดิมก็คือปวช.วิจิตรศิลป์จากโรงเรียนอาชีวศิลปศึกษาเมื่อปี2516นะครับแล้วก็รับราชการอยู่ที่เรือนจำกลางบางขวางกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมเกษียณอายุราชการมาแล้วก็6ปีนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นข้าราชการบำนาญนะครับผมเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโครงการสัมฤทธิบัตรโครงการภาษาจีนกลางนะครับผมต้องการที่จะศึกษาทางด้านภาษาจีนกลางเพราะว่าเป็นภาษาที่เขาเรียกว่าก้าวสู่ระดับอาเซียนระดับโลกนะครับเป็นภาษาอันดับ2รองจากภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นจึงอยากจะขอเรียนเชิญบุคคลทั่วไปนะครับที่ต้องการที่จะศึกษาวิชาความรู้เพิ่มเติมก็มาศึกษาได้ที่มสทมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับซึ่งมีโครงการสัมฤทธิบัตรให้กับประชาชนทั่วไปได้ศึกษาหาวิชาความรู้เพิ่มเติมเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็สำหรับผมเองนะครับนอกจากเรียนภาษาจีนกลางแล้วนะครับผมก็ใบนี้เป็นใบที่6แล้วนะครับสำเร็จมาแล้วถึง6หลักสูตรวิชาด้วยกันของสัมฤทธิบัตรภาษาจีนกลางนะครับและปัจจุบันนี้ผมก็เป็นนักแสดงมายากลเป็นนักจัดรายการวิทยุนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชื่อเด็กชายปฏิหารปัญโยภาสครับมาจากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจังหวัดเชียงรายครับผมอายุ14ปีครับจบหลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้นครับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแล้วก็กฎหมายทั่วไปครับผมที่มาเรียนมสทเพราะว่าต้องการจะได้ปริญญาตรีก่อนคนอื่นเพื่อจะได้ทำสิ่งที่ตัวเองต้องการเร็วขึ้นครับเพื่อจะได้เปรียบกว่าคนอื่นครับรู้สึกภูมิใจครับและรู้สึกได้แบบประสบการณ์ที่ดีในการมารับปฏิบัติกับคนอื่นครับผมเวลากลับบ้านก็อาบน้ำทำการบ้านเสร็จก่อนครับแล้วก็อ่านหนังสือไม่เกินประมาณ4ทุ่มครึ่งครับผมทำอย่างนี้ทุกวันครับผมเพื่อนๆที่อยากมาเรียนมสทก็สามารถสมัครได้ในตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปครับผมควรจะเรียนครับเพราะว่าจะได้ปริญญาตรีก่อนคนอื่นครับผมดิฉันวัตรวจเอกหญิงมาเรียประสุมรองสารวัตรราชการสพจกรมอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษขณะนี้ก็ได้เปลี่ยนสายเรียบร้อยแล้วเป็น
ร้อยตำรวจเอกหญิงมาริวประสูตรรองสปสพหนองคายอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษค่ะค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าตัวเองเป็นคนต่างจังหวัดแล้วก็ได้มาเรียนโครงการนี้คือตัวเองเนี่ยเป็นศิษย์เก่าของมสท.อยู่แล้วตั้งแต่ปี2541ทีนี้พอรับทราบว่ามสท.เขาเปิดโครงการสอนนิติบัตรก็ได้สมัครเรียนค่ะแล้วก็ดีใจมากรู้สึกปิติอย่างมากที่ได้รับปริญญาบัตรกับท่านอธิการบดีวันนี้ค่ะเพราะว่าการเรียนสอนนิติบัตรเนี่ยตัวเองจะเป็นคนจะลงเรียนกฎหมาย3ตัวเนาะก็จะเอาไปปรับใช้ในหน้าที่การงานคืออย่างเช่นการทำงานที่จะต้องไปพบปะประชาชนตัวดีจะใช้ได้เป็นอย่างมากค่ะค่ะก็โครงการสัมฤทธิบัตรเป็นการเรียนการสอนที่ดีนะคะก็ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจประชาชนทั่วไปสามารถเรียนได้ค่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อดีมอภิชยาชินวรค่ะอายุ13ปีค่ะเรียนหลักสูตรทักษะชีวิตค่ะก็นำไปใช้แบบส่งเสริมวิธีคิดในห้องเรียนค่ะแล้วก็ช่วยให้มีประสบการณ์นะคะแล้วก็รู้ด้วยว่าอนาคตต่อไปจะเรียนอะไรยังไงค่ะรู้สึกยินดีแล้วก็ภูมิใจตัวเองค่ะฝากถึงทุกคนนะคะว่าอยากชวนให้ทุกคนมาเรียนด้วยกันเยอะนะคะจะได้เก่งขึ้นแล้วก็มีประสบการณ์เยอะด้วยค่ะเรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิมดีค่ะก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อยลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอยก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออยากได้ภาษาค่ะลูกเรายังแค่ม.4นะแม่จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสวัสดีค่ะอย่าโดนงานนะและอย่าโดนเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดนไปไกลเลยนะ มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะเอ้าเรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริงอย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้จัดแถวนี่จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกายก็ต้องติดอาวุธทางปัญญาจะไกลแค่ไหนจะไกลแค่ไหนจะคว้าชัยมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้